มาเฮามาเข้าสำนักงานเลขาธิการเนาะสำนักงานเลขาธิการเป็นองค์การหลักของสหประชาชาติเนาะมีเลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้บริหารซึ่งเฮ็ดหน้าที่บริการแก่องค์การอื่นๆเนาะดำเนินงานและบริหารโครงการขององค์การต่างๆที่สหประชาชาติวางไว้มีหน้าที่ควบรวมความเป็นม้าของบรรดาประเทศต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ศึกษาข้อมูลความจริงและวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องเนาะอันนี้แม่นเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติก็คือท่านมักกิงฮุนคนเกาหลีใต้ดำรงตำแหน่งแม่นปี2010หา2016เนาะแต่ว่าเลขาธิการใหญ่คนปัจจุบันแมนทานแองโตนิโอกูลาเตสเนาะคนปอกตุยการซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งในวันที่1เดือน1ปี2017เนาะถึงปัจจุบันอันนี้แม่นเว้าถึงเลขาธิการคนปัจจุบันของเลขาธิการใหญ่เนาะพวกหลานต่อมาเฮามาเข้าทะบวงการพิเศษคำว่าทะบวงการพิเศษแม่นหยังเนาะทะบวงการพิเศษหรือองค์การสำนานพิเศษหมายถึงองค์การระหว่างประเทศต่างๆเนาะที่ได้สถาปนาขึ้นด้วยการตกลงระหว่างรัฐบาลเนาะและมีความรับผิดชอบระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาอนามัยและอื่นๆเนาะองค์การสำนานพิเศษประกอบด้วย16ทบวงการและยังมีองค์การระหว่างประเทศอิสระเช่นองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศองค์การการตกลงว่าด้วยอัตราภาษีอากรและการค้าเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงองค์กรลักๆที่ว่าหรือว่าหน่วยงานอยู่ในองค์การสหประชาชาติเนาะพวกหลานเนาะบัดนี้เฮามาเข้าโลแมง3เนาะคำว่าโลแมง3เว้าถึงบทบาทของสหประชาชาติในการสร้างสันติภาพเป็นแนวใดเนาะบทบาทหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติมีบทบาทใดๆเนาะบทบาทในการรักษาสันติภาพตัวที่2แม่นบทบาทการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนาะบทบาทตัวที่3คือบทบาทการส่งเสริมสิทธิมนุษย์อันนี้แม่นว่าบทบาทและหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติเนาะพวกหลานวันนี้เฮามาสืบต่อข้อ4ข้อ4เว้าถึงผลการปฏิบัติงานของสหประชาชาติผลงานของการปฏิบัติการปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติมีหน้าที่1การแก้ไขข้อขัดแย้งเนาะ2เว้าถึงการลดพรอาวุธ3แม่นการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนาะอันนี้แม่นว่าผลถึงผลงานการปฏิบัติงานของสหประชาชาติเนาะบัดนี้เฮามาสำหรับการอธิบายบทเรียนของอาจารย์แก้วบทนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์แก้วขออธิบายคร่าวๆไว้เพียงนี้ก่อนเนาะถ้าว่าจุดใดบอนใดที่พวกหลานบ่เข้าใจเฮาสิมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโกโก้มิตรเติมเนาะจุดที่พวกหลานจื้อในบทเรียนบทนี้อาจารย์แก้วขอฝากไว้ว่า1เว้าถึงการสร้างตั้งองค์การสหประชาชาติแม่นหยังเนาะอันที่2แม่นองค์กรที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติมีองค์กรแน่ๆเนาะแล้วก็มาเว้าถึงบทบาทของสหประชาชาติในการสร้างตั้งสันติบาลเพื่อหยังเนาะตัวที่สุดท้ายแม่นการปฏิบัติงานของสหประชาชาติเด้มีอย่างแน่เนาะนี่แม่นจุดที่พวกหลานควรจื้อนอกจากนี้อาจารย์แก้วก็มีเรียกบ้านให้พวกหลานอีก10ข้อเนาะคำถาม10ข้อนี้จะเป็นคำถามทวนในการสอบเสียงประจำเดือนของพวกหลานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจุดใดบอนใดพี่พวกหลานบ่เข้าใจในบทเรียนและคำตอบนี้คำถามนี้เขาสิมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโกโก้มิตรเติมในช่วงการเปิดสอนห้องโกโก้มิตรนั้นอาจารย์แก้วขอฝากไว้ว่า1บ่อยพวกหลานขาดเรียนเด้อพวกหลานเด้อให้เข้าเรียนถึงโมงถึงเวลาเพื่อจะแก้ไขข้อข้องใจเนาะให้พวกหลานตั้งใจเข้าในการทำเรียนหลายๆเนาะให้พากันตั้งใจหากต้องผ่านพาอุปสรรคไปน้ำกันเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วขอฝากไว้ว่าในช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิด-19 เนาะและก็เป็นช่วงฤดูหนาวแน่แล้วก็เป็นการระบาดที่หุนแรงในช่วงระยะนี้ให้พวกหลานพากันรักษาสุขภาพเด้อพวกหลานเด้อเลี่ยงเลี่ยงการออกไปนอกโดยบ่มีความจำเป็นค่ะว่าได้ออกไปก็ให้พากันรักษาระยะห่างหรือว่าสิ่งที่เฮาควรปฏิบัติมาเนาะให้พากันรักษาสุขภาพไว้ดีๆหลายๆเนาะพวกหลานเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ให้เลี่ยงเลี่ยงการออกเฮือนโดยบ่มีเหตุผลและต่อมาก็แม่นให้พวกหลานพากันนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้าเนาะพากันกล้าเกี่ยมเข้าในการทำเฮือนเพื่อความพร้อมเข้าในการทำเฮือนในเปิดสอนห้องสอนหันบ่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ให้พวกหลานเข้าเฮียนให้ถึงโมงถึงเวลา
หลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์โดยบ่มีเหตุอันจำเป็นเนาะพวกหลานเนาะค่ะพวกหลานเล่นโทรศัพท์หลายเป็นแนวใดบัดนี้โทรศัพท์พวกหลานก็จะเพ้เนาะถ้าเพ้แล้วก็สิบ่เข้าเรียนบ่ทันน้ำมูเนาะเพราะว่าการเรียนของเฮาปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วแต่พวกหลานพากันตั้งใจเข้าในการทำเรียนหลายๆเนาะอาก็นอนแต่เช้าขออภัยนอนนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้าเนาะพวกหลานเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็กล่าวคำว่าขอขอบใจพวกหลาน